ร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอยู่นะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านทิติมาสลัดงาเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจกันนะครับที่ร้านนี้มีขนมไทยชนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับหาทานยากมากแล้วตอนนี้ขนมเทียนสลัดงาแทบจะหาคนทำไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเราเข้าไปดูเคล็ดลับกันเลยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นขนมเทียนสลัดงาหน้าตาน่ารับประทานมากเลยคุณลินคะอยากเห็นจังเลยหน้าตาเป็นยังไงนี่ใช่ไหมนี่ค่ะอาจารย์เหรอโอ้วิธีการทำยุ่งยากไหมคะก็ต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าเราต้องกวนแป้งก็ใช้เวลาในการคั่วงาในการทำไส้ค่ะอาจารย์แล้วพอถึงเวลาเสร็จแล้วทำห่อใส่ในใบตองแบบนี้เก็บนานแค่ไหนคะประมาณ3วันค่ะ3วันแสดงว่าเป็นขนมสดต้องรีบรับประทานเสน่ห์ของขนมเทียนสลัดงานี่คือยังไงคะไส้หอมค่ะไส้ต้องหอมใช่ค่ะชิมได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์เกรงใจจังเลยอ่ะ แหมไม่ต้องยกนะค่ะตรงนี้นะค่ะอร่อยไหมคะข้าวปากปุ๊บเนี่ยเคี้ยวงาสัมผัสงาก่อนแต่ไส้มีกลิ่นหอมมากเลยอ่ะใช่ค่ะอร่อยแล้วก็นุ่มละมุนไม่หวานมากเกินไปหอมกลิ่นงาคั่วแล้วก็กลิ่นกะทิมากเลยครับรู้เลยว่าใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติใช่เลยค่ะของที่เราใช้เป็นของจากท้องถิ่นและเป็นกะทิที่มีคุณภาพดีค่ะขออนุญาตแกะตรงนี้ด้วยนะครับค่ะธรรมชาติมากเลยใช่ไหมกรอบใช่ไหมจะไม่ห่อพลาสติกใส่กระทงนี่แหละค่ะวัสดุน่ารักกระดูกสีเหลี่ยมคุณลินคะเนี่ยทุกอุตส่าห์คุยด้วยแบบสร้างความเหน็ดหนมมีอะไรจะบอกไม่รู้คุณจะว่าเปล่าขอดูวิธีทำอันนี้หน่อยได้ป่ะได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราเข้าไปดูทางด้านนู้นกันจริงเหรอค่ะอุตส่าห์ใจกว้างไปสิป่ะแอนลงมือเลยค่ะค่ะนั่นแป้งอะไรคะแอนแป้งข้าวเหนียวค่ะอ๋อแป้งข้าวเหนียวนะคะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะอาจารย์แป้งข้าวเหนียวแล้วก็ใส่อะไรอีกคะเติมด้วยสีอัญชันอ๋อน้ำละลายดอกอัญชันเป็นสีออกฟ้าๆเนาะโอ้ยคุณผู้ชมทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับอ๋อใช้พายไม้คนไปเรื่อยๆค่ะต้องคนนานจนมันข้นเลยเหรอคะคนจนกว่าตัวแป้งเขาจะสุกอะค่ะคุณลินคะขอประทานโทษนะคะแอนเขาต้องยืนกวนอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนคะนานค่ะอาจารย์ประมาณ3ชั่วโมงค่ะอาจารย์อู้ตะเถนตั้ง3ชั่วโมงกว่าจะได้กินความเพียรพยายามขนาดนี้เหรอคะค่ะใช่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูนะครับเมื่อเวลาผ่านไป3ชั่วโมงแป้งจะหน้าตาเป็นยังไงพร้อมที่เราจะมาห่อกันนะครับอ่ะเธอห่อเลยดีกว่าฉันอยากดูจกแป้งขึ้นมาเหนียวหนืดอ่ะแล้วทำไงต่อเอาหน้ากระฉีกที่เราปั้นไว้ค่ะยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็ปิ้นออกมาบางๆแค่นี้ค่ะโอ้โหแล้วก็คลุกไม่ตายงาขาวคั่วแล้วก็คลุกไม่ค่ะโอ้ยตายแล้วโอ้ยนิ่มอ่ะน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูเดี๋ยวขออนุญาตดมก่อนนะว่ามันหอมไหมนะโอ้ยหอมงามมากเลยอะแอนค่ะโอ้ยอกินไปแล้ว อร่อยอะคุกใหม่ๆงาหอมมากเดี๋ยวจะให้น้องแอนลองห่อให้ดูนะคะเอาตัดใบตองเป็นขนมเปียกปูนค่ะเสร็จแล้วค่ะกับขนมเทียนสลัดงาลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะครับไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลินนะคะขนมเทียนทิติมาสลัดงาอร่อยอร่อยจริงๆคุณผู้ชมครับขนมที่นี่รสชาติดีมากแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้
รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีคุณลินรับเลยนะคะค่ะยิ้มหน่อยค่ะและยังไม่หมดนะคะคุณลินเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิแท้ 100% มอบให้ด้วยคุณลินรับเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์และสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี